สำนักพุทธบุกร้านขนมดังหลังทำอารัวพระเครื่องลั่นไม่เหมาะสมจากกรณีเรื่องอื้อฉาวในโลกออนไลน์หลังร้านขนมไทยแห่งหนึ่งในอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามทำขนมอารัวรูปพระเครื่องหลายรูปแบบหลากสีสันก่อนจะวางขายในโลกออนไลน์จนได้รับความสนใจจากลูกค้าวัยรุ่นอย่างมากโดยเมื่อวานนี้สำนักพุทธศาสนาแห่งชาติได้ระบุว่าเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมและไม่สมควรทำขนมอารัวรูปพระเครื่องโดยเตรียมทำหนังสือชี้แจงร้านขนมดังกล่าวทำไม่ได้และไม่สมควรทำเพราะรูปพระเครื่องถือเป็นวัตถุมงคลเครื่องสักการะบูชาซึ่งกรณีดังกล่าวเกิดข้อถกเถียงขึ้นในสังคมอย่างกว้างขวางล่าสุดวันนี้29เมษายนสำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดได้เดินทางไปที่ร้านดังกล่าวพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จำนวนหนึ่งเพื่อตรวจสอบโดยระบุว่าเนื่องจากมีผู้ร้องเรียนถึงความไม่เหมาะสมจึงนำเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบหวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากเจ้าของร้านขนมโดยไม่ควรเอาเรื่องของความเชื่อแบบนี้มาทำมาหากินอย่างไรก็ตามพบว่าเพจดังกล่าวได้ประกาศหยุดทำขนมที่เป็นรูปพระเครื่องไปแล้วก่อนหน้านี้